ไปดูกันค่ะหน้าตาของสิ่งประดิษฐ์ใหม่จากญี่ปุ่นนะคะนี่คือหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ขนาดใหญ่ที่เป็นผลงานการพัฒนาร่วมกันของบริษัทหุ่นยนต์ Man Machine Synergy Effector บริษัทรถไฟญี่ปุ่นตะวันตกและบริษัท Nippon Signal ที่ได้รับการนำไปใช้นะคะสำหรับงานซ่อมแซมสายไฟเหนือศีรษะตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมแล้วก็ถูกนำไปจัดแสดงในงาน Japan Robot Week เมื่อวันพุธที่ผ่านมาค่ะสำหรับหุ่นยนต์ต้นแบบตัวนี้มีชื่อว่าจินกิ Type 0 Version 2.0 ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อที่จะลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อตและการพลัดตกของคนงานในระหว่างซ่อมบำรุงทางรถไฟเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้นะคะจะสามารถควบคุมได้โดยมนุษย์ผ่านหมวกกันน็อก VR และก็รีโมทคอนโทรลอย่างที่เราเห็นคนนี้กำลังควบคุมอยู่เลยค่ะดร.ทานาโอกะผู้ร่วมพัฒนาหุ่นยนต์และ CEO ของบริษัท Man Machine Synergy Effector เปิดเผยว่าผู้ปฏิบัติงานสามารถสัมผัสประสบการณ์และความรู้สึกของหุ่นยนต์ได้ราวกับว่ามันเป็นส่วนเสริมของร่างกายพร้อมกับตั้งความหวังไว้นะคะว่าจะได้เห็นหุ่นยนต์ดังกล่าวถูกนำไปใช้ในงานด้านต่างๆอย่างแพร่หลายรวมไปถึงงานวิศวกรรมโยธาแล้วก็การก่อสร้างถนนในอนาคตซึ่งมีข้อมูลจากบริษัทค่ะระบุเอาไว้ว่าหุ่นยนต์สามารถยกสิ่งของต่างๆที่มีน้ำหนัก40กิโลกรัมด้วยแขน2ข้างที่สามารถยืดได้สูงถึง10 เมตรค่ะ